สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำโหมดใหม่ของ Top Solid Version 7.18 นะครับว่ามีโหมดอะไรโหมดใหม่ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปวิดีโอนี้ผมจะแนะนำในส่วนของ Dark Mode Dark Mode เนี่ยก็จะเป็นการแสดงผลของตัวหน้าจอของเราก็ Dark Mode จะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยครับก็ก่อนอื่นเลยครับจะสังเกตได้ว่าการแสดงผลของหน้าจอเราเนี่ยปัจจุบันจะเป็นสีขาวแบบนี้แต่ตัว Dark Mode เนี่ยจะมีสีดำช่วยให้ถนอมสายตาอะไรพวกนี้หรือบางขั้นแสบตาก็สามารถเปิด Dark Mode ในการทำงานได้นะครับก็การเปิด Dark Mode เนี่ยครับจะเปิดโดยการไปที่แถบคำสั่งตัว Tool ตรงนี้แล้วไปที่คำฟังก์ชัน Option ตรงนี้ครับผมเลือกไปที่ทีมตรงทีมตรงนี้ครับเปลี่ยนจาก Classic ให้เป็น Dark ติ๊กถูกครับมันจะแจ้งเตือนให้เราทำการรีสตาร์ทโปรแกรมนะครับกดเย็บไปได้เลยจะสังเกตได้ว่าของผมก็จะเปลี่ยนเป็น Dark Mode เป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้ครับก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสำหรับฟังก์ชันนี้สวัสดีครับ